พระเอกมาถึงแล้วครับคาดว่าอีก5นาทีก็ถ่ายได้แล้วครับดีละจะได้ถ่ายซะทีฉากแรกพระเอกจะนั่งอยู่ที่โซฟาพ่อแม่พี่สาวและน้องชายจะยืนคุยกันอยู่ที่มุมนั้นเมื่อถึงคิวไฟดับและมีเสียงฟ้าผ่ามาอย่างแรงสวัสดีครับพวกคุณมาที่นี่ทำไมพวกเรามาที่นี่เพื่อตามหานักประพันธ์ถ้างั้นคุณกับเพื่อนคุณก็เกิดเป็นตัวละครจริงๆเหรอครับพวกเราคือตัวละคร6ตัวที่น่าสนใจที่สุดแต่ถูกเขาทอดทิ้งออกมาได้แล้วผมไม่มีเวลามาพูดเรื่องไร้สาระกับพวกคุณชีวิตมันก็ไร้สาระอยู่แล้วไม่ใช่หรือคุณที่พวกคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลบ้านใช่ไหมเนี่ยฮะพวกเราดูเหมือนคนวิกลจริตนักเลยครับไม่เหมือนก็เกือบเหมือนละคุณเขากำลังเริ่มบรรยายถึงเรื่องปีศาจที่ชอบทดลองเราก็ควรที่จะหลอกคนดูว่านางเอกที่สวยงามเลิศคนนี้จะกลายเป็นปีศาจผู้กำกับคะเขาต่างหากค่ะที่เป็นคนทำให้ดิฉันมีชู้นางเอกเรื่องนี้เป็นผู้หญิงขายตัวนี่นานักประพันธ์ที่สร้างเราขึ้นมาถึงนี่โดนตายไปซะเฉยๆเขาคงไม่อยากให้เราทั้ง6คนกลายเป็นใครก็ไม่รู้ในภาพยนตร์ดิฉันก็เต็มด้วยอารมณ์รุนแรงแล้ววันนี้ยายน้ำเน่าแล้ววันนี้ยายอะไรกันนี่มันชีวิตนี่มันอารมณ์ของมนุษย์พวกเราเนี่ยมีชีวิตจิตใจเหมือนคนจริงๆไงครับถ้าคุณไม่เล่าความจริงมาทั้งหมดเรื่องมันจะจบได้ไงผู้หญิงคนนั้นน่ะหรอจะมาแสดงเป็นดิฉันคุณจะมาเป็นดิฉันได้ยังไงกันคุณไม่ต้องมีหน้ามาสอนดิฉันเรื่องการแสดงหรอกค่ะในเมื่อชีวิตฉันมันสารเลวก็ขอให้มันสารเลวให้ถึงที่สุดนะสิ